รายการคอนโทรลคอนโทรลอะไรไม่ได้ใครเนี่ยรอรับหลานโน่นอ่ะป้าสวัสดีค่ะเป้าหมายแรกของเราวันนี้ก็คือก๋วยเตี๋ยวไก่พี่หนอมกินก๋วยเตี๋ยวไก่ลุงหนอมหรือพี่หนอมพี่หนอมว้าวตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะรู้เลยไหมว่าพี่จีชอบขับรถทางGPS แล้วก็ชอบตั้งผิดนี่คือความลับของเราเราชอบมาทางหลวงชนบททชอบสอนสี่หลักสามหลักทางหลวงสี่หลักสามหลักทางหลวงนะต้องมีสี่หลักนะชนบทนะสีน้ำเงินนะมีสี่หลักนะเรามาแวะกินข้าวตอนบ่ายที่ร้านบอลลูนดีลิเชียสพาราไดซ์นะเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นก็คือไม่ค่อยหิวหรอกกินกาแฟมาใจสั่นแล้วก็เอ็ดดี้เขาบอกว่าอยากจะแวะคาเฟ่ก็เลยเซิร์ชดูเขาบอกร้านนี้เพลงเพราะบรรยากาศดีก็ลองกินดูนะโอเควิวสวยใครอยากจะถ่ายรูปใครชอบถ่ายรูปนะภายในร้านก็จะมีจุดถ่ายรูปประมาณ100กว่าจุดอะข้างนอกอีก200กว่าจุดนะลองดูได้มีที่จอดรถอาหารก็เรทราคาสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไปนะไม่พอ1,000ของลุงตู่หัวไม่พอ1,000ของลุงตู่หัวโอเคเจอกันตอนนี้ได้อยู่ที่ร้านบอลลูนคาเฟ่นะคะเป็นร้านคาเฟ่ระหว่างทางที่เราจะไปในเคปเว่นนะคะก็แวะกินข้าวเที่ยงกันก่อนนะคะร้านที่นี่นะคะอยากให้คุณผู้ชมเห็นภาพแม้ดิจะแพนไปให้รอบๆร้านนะคะเป็นร้านที่แบบน่ารักนะแล้วก็มุมถ่ายรูปเยอะมากแล้วก็ขับรถมาแล้วก็ขับมาจากนครสวรรค์เนี่ยเราก็ขับมาไกลพอสมควรจุดตรงนี้ก็เป็นจุดที่แบบว่าเรียกว่าครบเวิร์ททุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอาหารกาแฟเครื่องดื่มมุมถ่ายรูปนะคะน่ารักมากเราจะพาไปดูกันนะคะตอนนี้มาอยู่ที่เลคเฮฟเว่นแล้วนะครับเลือกที่จะพักบนเป็นบ้านด้านบนนะครับมันจะมีอีกแบบหนึ่งคืออยู่ที่เป็นแพพักติดกับบริเวณเครื่องเล่นสวนน้ำเลยนะครับมันก็อาจจะโคลงเคลงหน่อยนะผมไม่ค่อยชอบนะครับผมก็รอเวลานะฮะจะได้ไปเล่นแพเปียกนะครับเดี๋ยวที่เล็กเฮเว่นเขามีอะไรบ้างเดี๋ยวก็จะเก็บภาพเก็บอะไรไปให้ดูแล้วกันนะครับพูดอะไรสักหน่อยสิคะก่อนไรเดอร์ที่สูงที่สุดในเขื่อนนี้เดี๋ยวก่อนเขาจะปิดอีก15นาทีเขาจะปิดสวนน้ำเวลา6โมงครับตอนนี้เนี่ย5โมง45เดี๋ยวเล่นอีกเล่นสักรอบนึงแล้วกันเดี๋ยวจะเก็บวิดีโอไว้ให้ดูนะครับเรามารอดูพี่ชี้ก่อนนะคะเมื่อกี้ขึ้นไปแล้วเจอสีฟ้าก่อนเจอสีฟ้าเราจะเจอสีแดงพี่เขาลงไปแล้วตอนนี้ถึงพี่ชี้แล้วนะรายการคอนโทรลอะไรไม่ได้ใครเนี่ยรอรับหลานโน่นนะเป็นธรรมเนียมมาที่ไหนเราต้องหาซื้อเสื้อใส่ซะหน่อยนะตอนนี้กำลังเลือกดูอยู่นะเสื้อกาญจนบุรีกับเสื้อน้ำตกเอราวัณเดี๋ยวมาดูกันฮัลโหลกาญจนบุรีกาญจนบุรีกาญจนบุรีแอร์ไทยแลนด์นะครับตัวนี้แหละราคาเท่าไหร่นะครับ199 บาทใส่แอลเดี๋ยวเปลี่ยนเลยวันนี้เป
ป็นไงเอลี่กำลังไปไหนไปที่น้ำตกเอราวัณค่ะน้ำตกเอราวัณนะคะเป็นน้ำตกที่เรื่องชื่อในเมืองไทยซึ่งเราสองคนเคยมาไหมไม่เคยไม่เคยมีทั้งหมดคือกาญจนบุรีเนี่ยมาบ่อยแต่ว่ายังไม่เคยเข้ามาในตัวน้ำตกเอราวัณใช่เหตุที่ไม่เข้ามาก็เพราะว่าอย่างที่ป้ายข้างหน้าเมื่อกี้เนี่ยชี้แจงว่ากว่าจะถึงน้ำตกชั้นที่1ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินไปอีก500เมตรนะชั้นที่2ก็600เมตรชั้นที่3 700เมตรคือระยะทางเหมือนแบบเหมือนเข้าหมู่บ้านอ่ะเหมือนเดินเข้าบ้านหมู่บ้านดีพร้อมการลุนรังสีที่บ้านเลยอ่ะไกลมากอ่ะไกลหรือไม่ไกลก็เลยไม่อยากเดินแต่นี้เห็นเอ็ดดี้อยากจะมานะต้องมาครั้งนึงอยากจะมาเดินก็เอาสิไปเดี๋ยวถ้าไปถึงแล้วก็จะถ่ายรูปมาฝากละกันนะครับอันนี้คือน้ำตกชั้นที่หนึ่งนะคะไหลทูลังสวยงามไหมนี่ชั้นที่สองนะคะวังมัตสาอันนี้คือชั้นที่3แล้วนะคะผาน้ำตกสรุปว่าที่น้ำตกเอราวัณทริปน้ำตกเอราวัณของเรา2คนวันที่2ในกาญจนบุรีใช่ค่ะนะครับออกจากที่พักมีเลคเฮเว่นมาก็มาแวะใช้ชิมช็อปใช้ของลุงตู่เรียบร้อยหน้าน้ำตกแล้วก็เข้ามา3ชั้นนะครับตามที่เอ็ดดี้ตั้งใจไว้ว่าจะไป3ชั้นนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็มีฝนตกนิดหน่อยนะคะเราก็เดินถึงชั้นที่3เรียบร้อยใช่นะครับเราก็ใช้ข้ออ้างจากฝนตกเนี่ยใช้บริการรถกอล์ฟนะไม่หรอกไอ้ตอนขาเข้าเราไม่เห็นแต่ตอนขาออกเราเพิ่งเห็นว่าเขามีรถกอล์ฟค่ะแล้วใช้บริการรถกอล์ฟนะขาออกนะก็จะได้ไม่เหนื่อยนะพี่ชี้บอกราคาหน่อยรถกอล์ฟที่นี่เท่าไหร่ยังไงก็30บาทสำหรับผู้ใหญ่นะครับ15บาทสำหรับเด็กนะถ้าใครอยากจะไปหลายๆชั้นแล้วก็กลัวเหนื่อยก็ใช้บริการรถกอล์ฟของที่นี่ได้นะครับเอาเป็นว่าตกเอราวัณเนี่ยสำหรับเราเท่านี้ก่อนเท่านี้ค่ะนะครับเดี๋ยวไปดูว่าไปไหนดีในเมืองนะครับเพราะว่ามีอีกหลายอย่างที่อยากจะไปดูในกาญจนบุรีนะครับเท่านี้ก่อนก็ถ่ายเก็บไปให้ดูแล้วเนาะค่ะตอนนี้อิ่มอร่อยเราจะไปที่ต่อไปกันแล้วค่ะ